สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยลีกครับทางทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาครับผมกดเลข7นะครับเพื่อจะดูทีสปอร์ต7กันตกลงเมื่อกี้นิ้วกี่นิ้ว7นิ้วหรือ8นิ้วนี่ยังไม่ได้ทำเลยนี่ยังไม่ได้ทำเลยนี่เจ็บนี่ยังไม่ได้ทำจ้องจะจับผิดตั้งแต่ต้นรายการอีกแล้วครับแต่หัววันเลยผมจะคอยเตือนคุณเผื่อคุณยกนิ้วผิดเป็น8เป็น6เป็นอะไรอย่างงี้คนอย่างคุณไม่เคยลำบากคุณไม่ควรคนมันเรียกว่าคุณไม่เคยผ่านแยกแครายคุณอย่ามาทำร้ายคนที่ชีวิตต้องผ่านแยกแครายทุกวี่ทุกวันอย่างผมอัดอั้นอะไรกับแยกแครายเดี๋ยวคุณพูดสิโอ้โคตรอัดอั้นเลยล่ะทำไมมันมีอะไรล่ะเคยถึงขั้นคิดจะแต่งแรปด่าเลยนะจริงๆ4ปีที่ทนอยู่อ่ะนะคือมันรถติดแยกแครายอะไรเงี้ยรถมันติดมันติดตลอดการคือมีรถไฟฟ้าแล้วก็เหมือนจะดีขึ้นก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะพวกขุดเพราะเขามีทำรถใต้ดินกันต่อแล้วพอมันมีรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีหมู่บ้านมีคอนโดไปเกิดครับมันก็กลายเป็นว่ามันไปขึ้นตามรถไฟฟ้ามันก็เลยว่าชุมชนก็เพิ่มขึ้นอีกชุมชนมันเพิ่มขึ้นสถานมันก็รถติดเหมือนเดิมอ่ะนะฮะผมก็ทำไมคุณไม่ซื้อสถานีรถไฟฟ้าไปเลยสักสถานีเนี่ยถ้าผมมีปัญญาขนาดนั้นผมไม่นั่งตรงนี้นะครับก่อนจะมีปัญญาซื้อรถสถานีรถไฟฟ้าถ้าผมมีปัญญาเกาะแค่คือมีปัญญามาซื้อบ้านในเมืองได้ก็พอแล้วครับระดับคุณซื้อได้อยู่แล้วสงสารทุกสมพรปากเลยครับขอให้สักวันมันมีวันนั้นนะฮะครับเพราะว่าคุณมีฉายาด้วยไงอะไรฮะสจพิฆาตสจพิฆาตอีกแล้วนะอีกแล้วนะไม่ต้องคุณจะไปเอาปัญญาเลยมาซื้อบ้านในเมืองทำไมอ่ะหมู่บ้านผมเนี่ยไอโครงการบ้านใหญ่หน้าข้างหน้าเริ่มต้นเพียง 17.5 ล้านบาทขอโทษนะนั่นคือนนทบุรีนะรัตนาที่เป็นไซม้าไทยถ้าอีกนะเริ่มต้นเพียง 17.5 ล้านบาทบอกเขาตัดคำว่าเพียงออกได้ไหมขอโทษนะใครไปก๊อปปี้ไรเตอร์จะตีมือให้หักเลยเพียงไปตัดเพียงออกเดี๋ยวนี้เริ่มต้นเพียงเริ่มต้นแค่คุณจะเดินเจอได้เลยพวกป้ายบ้านราคา10กว่าที่ราคาเบาๆเพียงราคาเบาๆแค่มันเป็นเทคนิคการขายเขาไงคนอ่านก็จะรู้สึกว่ามันไม่เยอะมันดูไม่เยอะขอโทษนะแล้วขนาดแถวเมืองนนท์ยัง17เริ่มต้น 17.5 แจ็คนี่คุณมาซื้อใกล้ๆออฟฟิศไงมายาลาบอะไรพวกนั้นน่ะเริ่มต้น25อะไรเงี้ยนั่นก็ดีมากนั่นก็พอโหนั่นเขาถือว่าเขาเป็นกรุงเทพแล้วไงเขาเป็นกรุงเทพแล้วอ่ะก็ขนาดนนท์ยัง 17.5 พอเขาเอ้ยกรุงเทพมหานครนะเฮ้ยมายาลาบเนี่ยเฮ้ยใช่ไงเริ่มต้นเท่าไหร่25 25โอ้ห้าไม่ไหวเลยห้ายังเหนื่อยเลยชั่วโมงนี้เหนื่อยห้ายังเหนื่อยเลยโอ้โหอยู่ที่เดิมไปก่อนออกเร็วหน่อยโอ้นี่เร็วแล้วนะนะนี่เร็วแล้วโอ้โหแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วครับคุณผู้ชมฮะชีวิตมันต้องอดทนอดกลั้นแล้วก็อดออมรอดูพฤศจิกายนทีรอดูพฤศจิกายนทีคือด้วยเหตุฉะนี้นะผมกราบคุณผู้ชมเลยช่วยกันมาดูทีสปอร์ตเจ็ดเยอะช่วยกันมาสร้างเรตติ้งช่วยกันแชร์คอนเทนต์ของทีสปอร์ต7ครับช่วยกันประชาสัมพันธ์ทีสปอร์ต7นะรักพวกเราช่วยกันหน่อยเราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นพูดกันตรงๆเลยขอตรงๆเลยครับวันนี้เกมที่เราจะไปชมกันเป็นการเจอกันระหว่างนครราชสีมามาสด้า FC กับตราด FC ครับเป็นนัดที่28ของฤดูกาลแล้วคือตอนนั้นก็รู้กันแล้วแหละนะฮะว่าตราดไปแล้วตราดตกชั้นไปแล้วโคราชกำลังรอดแล้วครับเป็นเกมนัดที่28แข่งกันวันที่18มีนาคม2564นะครับตอนนี้โคราชพอรอดปุ๊บโอ้โหโคตรโจรได้รับการยกย่องเลยตอนแรกที่ผลงานลุ่มๆดอนๆอยู่ในโซนหนีดิ้นรนหนีการตกชั้นโอ้โจไหวไหมธีรศักดิ์โพอ้นฝีมือถึงหรือยังครับถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ชั่วโมงบินกับเชียงรายมาเยอะก็ตามเพราะว่ากับปตท.ระยองโคตรโจก็อยู่ในทำงานได้ในระดับหนึ่งนะฮะมาโครงร่างก็ไหวหรือเปล่าโค้ชโจครับนะสุดท้ายไหวแล้วที่มันน่าทึ่งก็คือว่ามันมีอยู่ช่วงนึงโคราชเนี่ยไม่แพ้ใคร9นัดอีกเรื่องนึงที่เขาชื่นชมกันก็คือว่าโครงร่างเนี่ยใช้แผงกองหลังแบ็คโฟร์รวมถึงผู้รักษาประตูถ้านับผู้รักษาประตูด้วยนะเป็นคนไทยหมดเลยคือถ้าโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าทีมอื่นๆเนี่ยมักจะมีตัวต่างชาติเนี่ยคอยแซมคอยประคับประคองไว้ในแต่ละตำแหน่งนะกองหลังอาจจะมีต่างชาติประคองไว้หน่อยกองกลางมีต่างชาติประคองไว้หน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมว่าแทบทุกทีมนะกองหลังในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กครับจะต้องมีต่างชาติเหมือนค้ำไว้เพราะกองหลังต่างชาติเขาตัวใหญ่เล่นลูกกลางอากาศดีแรงเบียดปะทะได้สังเกตได้เลยอ่ะคุณไล่เลยอ่ะไล่แต่ทีมแชมป์อย่างบีจีไม่ต้องไปดูเลยวิกเตอร์กาโดโซอันเดสตูเนสต่างชาติคู่เลยฟานี่เห็นไหม
อ่ะรองแชมป์บุรีรัมย์ก็มีรองแชมป์ในบุรีรัมย์ดีเก่าครับนะฮะมีน้องดีคันนะดีเก่าดีคันดีเก่าดีคันนะฮะแล้วอันนี้หยอกนะหลังไม่ใช่นะนะฮะเดี๋ยวไปเชื่อกันจริงๆอีกต่อมาอันดับ3ท่าเรือดาวิดโรเชล่าเราจะนับเอเลียสดอลล็อกด้วยก็ได้เพราะว่าเป็นลูกครึ่งไงนะฮะทีมอันดับ4อันดับ4เชียงรายครับก็จะมีนักบินเนอร์อันดับ4เชียงรายบินเนอร์มีหมดทูแบงคอกเอเวอร์ตันครับจะสังเกตได้เลยว่าแทบทุกทีมต้องมีระยองตกชั้นเนี่ยเซนเตอร์เขายังต้องมีอดามิเตอร์ถูกต้องไหมเป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำพุทุกเทปเลยนะอดามิเตอร์เนี่ยตลาดที่จะเจอโคราชเนี่ยก็มีอากินาโดอากินาโดนี่เป็นฟิลิปปินส์นะครับเป็นฟิลิปปินส์ที่เป็นลูกครึ่งนะดังนั้นทุกทีมเขาจะมีเซนเตอร์ต่างชาติที่ตัวใหญ่แต่โคราชสวัสดแคทเนี่ยไม่มีนะแต่ไปเป็นต่างชาติแดนหน้าแทน3ตัวบนก็แลกกันแลกกันโค้ชโจเขาเดิมพันด้วยการใช้4แบ็คโฟไทยเซนเตอร์เนี่ยเฉลิมพงษ์เกิดแก้วอดีตกองหลังกัปตันทีมชาติไทยอยู่แล้วจับคู่กับณัฐพงษ์สาลิยานี่เป็นดาวรุ่งที่ได้รับการยกย่องมากครับนะเข้าบอลหนักวูดุดันมีพละกำลังเหมือนเฉลิมพงษ์ช่วงยังหนุ่มกว่านี้พีคๆปาลองสาวันดีอ่ะแบ็คปาลองสาวันดีกับเอกนัทคงเกตนี่ก็ถือว่าเป็นแบ็คที่เติมเกมรุกได้สนุกแล้วเป็นพวกพลังไดนาโมวิ่งไม่มีหมดครับผมไม่รู้ว่าปาลองสาวันดีเนี่ยกินอะไรเข้าไปวันๆก็มีไดนาโมในตัวหรือเปล่าแรงเยอะแรงเยอะแล้วคุณไปดูสภาพแกแต่ละนัดนะเหงื่อการแตกพักชุ่มตัวไปหมดเอกนัทเหมือนกันทุ่มเทคือทุ่มเทดังนั้นเนี่ยแผงแบ็คโฟของโคราชเนี่ยมันเป็นที่พูดถึงนะในฤดูกาลที่ผ่านมาว่าเฮ้ยเอาอยู่ไว้4เซ็นเตอร์แบ็คไทยเอ้ยขอโทษ4กองหลังไทยครับแล้วเขาเอาไอ้โควต้าต่างชาติเนี่ยเพราะว่าเรามัน3บวก1จริงๆมันมีโควต้าอาเซียนด้วยนะที่จะลงเท่าไหร่ก็ได้โคราชไม่ใช้นะหลายทีมเขาใช้เพราะอะไรวะเขาไปเอาฟิลิปปินส์มาเพราะฟิลิปปินส์เนี่ยมันคือฝรั่งครับเพราะส่วนใหญ่ฟิลิปปินส์เนี่ยที่เตะบอลที่เป็นระดับทีมชาติฟิลิปปินส์มันคือลูกครึ่งนะฮะแต่โคราชไม่เอาเลยครับสามภาษาเนี่ยหน้าฤดูกาลก่อนเดนิสมูริโลเอามาดูอัตตาล่าเล็กแรกเนี่ยเรียนโดอัสซัมซาวเล็ก2เป็นจีนี่คานยุกอัสซัมซาวไปอยู่สุพรรณครับแล้วเฉพาะคานยุกเนี่ยโอ้โหเข้ามายกระดับทีมได้จริงๆนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมส่วนตราดก็อย่างที่เรารู้นะฮะสู้ไม่ถอยครับนะฮะบุกมาตอนนี้ต้องถอยก่อนบุกมาเหรอบุกกลับครับนะฮะเขาก็มีพวกจูเนียโลเปสนะฮะมีลิคาโดซานโตสโจนาธานเฮสคือจริงๆอ่ะกองหน้าตาตราด3คนเนี่ยมันเป็นสูตรสำเร็จเลยนะครับต่างชาติเขาไม่ธรรมดาทุกคนนะจูเนียโลเปสนี่เล่นหลังครับโจนาธานเฮสกับไอ้เจ้าลิคาโดซานโตสเนี่ยจริงๆผิวมากนะแข็งแรงครับนะฮะแล้วก็มีจ่าเย็นนะมงคลทศกัยนะฮะแต่ว่าตอนนั้นจ่าไม่เย็นแล้วจ่าล่วงเกินจ่าบอกโอ้เย็นไม่ไหวแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเกมคู่นี้กันแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับไทยไรไทยลีกไทยไรไทยลีกกลับมาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีกกันต่อนะครับทางทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาเกมที่เราจะชมวันนี้โคราชสวัสดแคทเจอกับตราดนะฮะซึ่งเป็นเกมนัดที่28ของฤดูกาลเกมก็ไม่ได้มีผลอะไรละโคราชก็ลอยลำละนะฮะขณะที่ตราดก็ตกชั้นโคราชเกมนั้นก็นำโดยกัปตันทีมอย่างเฉลิมพงษ์เกิดแก้วเอาประตูนี่แซมมวลปอคันนิงแฮมแซมมวลนี่มันเด็กจากโครงการแต่ก่อนช่อง3อะแต่ก็เล่นมานานมากนะสมบูรณ์เขาทำโครงการเหมือนเป็นรีลิตี้ฟุตบอลอ่ะนะหาผู้เล่นแต่ละตำแหน่งอ่ะครับแซมบูรณ์รู้สึกในตำแหน่งผู้เล่นประตูเนี่ยแซมบูรณ์เป็นผู้ชนะนะนะฮะแล้วโคราชนำมาโดยจีนอกจากเฉลิมพงษ์แล้วเนี่ยมีจีนี่คันยุกครับเดนิสบิยานูเอวานะฮะโอ้เจอร์ซี่เคอร์แลนด์นี่ผมชอบจีนมากเขายืมมาจากเมืองทองครับฤดูกาลที่เมืองทองเอามาใช้เองแล้วเดนิสมูริโลเอามาดูออตตาล่าขวัญใจผมตัวจีนทั้งนั้นเลยนะเนี่ยใครจะสร้างบ้านไปถามเขาได้เลยคนนี้ครับผมเดชาสร้างดีเหรอสุดยอดอ่ะขณะที่ตราดเล่นอะไรตราดก็เป็นจังหวัดเนี่ยก็เป็นทีมฟุตบอลตราดเนี่ยก็มีสรรเสริญลิมวัฒนะจริงๆก็เป็นดาวรุ่งที่เราหวังว่า
สันเสริญเนี่ยคือจะสามารถจะขึ้นมาได้ขึ้นมาอีกนะเหมือนยิมวราชิตกับที่สีบำเพ็ญวิลิคันโดซานโตสโจนาธานเฮดอย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้กัปตันทีมเนี่ยเป็นพรปีชาจางดุไนครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับครึ่งแรกของเกมนี้จะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรครับพรสิมามาสเตอร์ FC พบกับตราด FC นะครับในส่วนของผู้บรรยายวันนี้ครับมีผมยุทธชัยจิรขวัญชัยและคุณสมยศแดงยวนรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับครับวันนี้เจ้าบ้านนครราชสีมามาสเตอร์ FC อยู่อันดับที่9นะครับ27นัดมี37คะแนนนะครับชนะ10เสมอ7แล้วก็แพ้10นะครับส่วนทีมเยือนตราด FC นั้นอยู่อันดับที่15นะครับเตะไป27นัดชนะ4เสมอ4แพ้ไป19ครับมี16คะแนนตอนนี้ตกชั้นไปสู่ไทยลีก2แน่นอนแล้วนะครับสำหรับทีมเยือนตราด FC ซึ่งเกมคู่นี้ก็ไม่มีผลใดๆต่อการตกชั้นแล้วนะครับเพราะว่าตราดนั้นตกชั้นมาแล้วส่วนนครราชสีมามาสด้า FC เล่นในบ้านก็ต้องการนะครับเก็บ3แต้มเพื่อลุ้นอันดับที่ดีที่สุดครับส่วนตราดเองก็ต้องการเก็บ3แต้มเหมือนกันครับเพื่อต้องการหนีทีมระยอง FC ที่อยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนครับที่ตามหลังมาเหลือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองครับแม้ว่าตอนเข้ามาคึกคักพอสมควรแล้วครับสำหรับทีมแฟนบอลทีมสวัสดิ์แคทนะครับเรามาดูรายชื่อ11ตัวผู้เล่นของทีมนครราชสีมามาสด้า FC เจ้าถิ่นก่อนครับมาในระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูเป็นแซมมวลปอคันนิแฮนนะครับแนวรับครับมีเดชาสร้างดีเฉลิมพงษ์เกิดแก้วณัฐพงษ์สายลิยาอริศักดิ์หานเทศครับแบ็คมิดฟิลด์มีณัฐลุพลอารมณ์สว่างครับเดนิสวิวลาโนเอว่าส่วนจีดี้คันยุกนี่เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับแล้วก็มี3ประสานก็คือเจอร์ซี่คอเรนอามาดูออตตารานะครับวางเดนิสมูริโลเป็นหน้าเป้าส่วนฝั่งตราด FC วันนี้มาในระบบ 4-3-3 ครับมาเน้นเกมรุกเหมือนกันนะครับผู้รักษาประตูเป็นทศพรสีเหลืองครับแนวรับมีสถาพรแดงสีอามานี่อากิลโนโดจูเนียร์โลเปสพรศักดิ์ป้องทองครับแผนมิดฟิลด์มีสรรเสริญลิมวัฒนะเกียงไก่พิมพ์รัตน์นะครับแล้วก็มีพรปิชาจารุไนลิกาโดซานโตสมงคลทศกัยโจนาธานเฮสเป็นหน้าเป้าครับวันนี้ผู้ตัดสินเป็นคุณนพเดชเมืองงามนะครับส่วนผู้ช่วยผู้ตัดสินเป็นคุณราชันดาวังปาแล้วก็คุณบิลาปรีดาครับผู้ตัดสิน VR วันนี้ครับ2ท่านคุณวลินทร์สัสดีและคุณณัฐพลมาลาครับก็สนามแห่งนี้นี่จุแฟนบอลได้ถึง 40,000 คนด้วยกันนะครับก็ถือว่าเยอะเลยนะครับก่อนหน้านี้จุ 25,000 คนครับแล้วก็มีการขยายสนามเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ 50% ก็ประมาณ 20,000 ที่นั่งครับส่วนรายชื่อตัวสำรองของทั้ง2ทีมวันนี้ประลองสาวดีของนครราชสีมามาสเตอร์ FC นี่เป็นตัวสำรองครับเช่นเดียวกับผู้สาประตูครับธนชัยหนูราชนะครับส่วนฝั่งตราด FC วันนี้ก็มีสุพจน์วงหอยนะครับเป็นตัวสำรองแล้วก็มีพิชิตใจบุญวรนาถทองเขื่อนทางฝั่งนครราชสีมามาสเตอร์ FC วันนี้ให้โอกาสแซมมวลปอคันนิงแฮมนะครับกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงครั้งหนึ่งช่วงเล็กแรกเนี่ยได้ลงสนามไป6นัดเสียไป15ประตูนะครับครับหลังจากนั้นก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับให้โอกาสธนชัยหนูราชเกมเริ่มครับที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับตราด FC เป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มก่อนนะครับปลุกจากขวาไปซ้ายทางซ้ายเติมขึ้นมาที่สถาพรแดงสีสถาพรตัดเข้ามาในเอาละครับพลิกไปแล้วโดนดึงนิดนึงผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับจังหวะพลิกของลิคาโดซานโตสอดิศักดิ์ครับทุ่มมาพลิกไปครับมูริโลเปิดเข้ากลางแต่ว่าติดทางจูเนโรเปสครับเตะทิ้งขึ้นมาแม่นด้วยครับแต่ว่าให้ย้อนหลังครับจังหวะเฮสกับลิคาโดซานโตสก็ยังเจสซี่เคเรนครับย้อนคืนหลังมาวิลานเวว่าให้จีดีคานยุกแทงทะลุช่องมาลูกนี้แล้วครับมุมแคบสไลด์เปิดแม่ติดตัวบล็อกครับเป็นอากิโนโดครับมาขวางทันครับอากิโนโดสไลด์ขวางไว้ครับจังหวะนี้แม่เดนิสมูริโลปาดไปหน้าประตูได้ครับดูจังหวะจ่ายทะลุช่องของจีดีคานยุกครับเดนิสมูริโลวิ่งโฉบมาเอาเลยครับแต่ว่ายังดีครับอากิโนโดนั้นตามมาประกบติดครับทำให้จังหวะมุมของเดนิสมูริโลนั้นแคบลงด้วยนะครับสุดท้ายก็มาโดนอกของเขาออกหลังครับลูกเตะมุมแรกของเกมนี้ครับแล้วเป็นฝั่งเจ้าบ้านแต่ว่าในกรอบเขตโทษนี่มีผู้เล่นของนครราชสีมามาสด้าเนี่ยไม่รู้ไปเบียดยังไงครับให้นักเตะตราดตอนนี้นอนอยู่ครับก็เป็นอัมมานี่อากิโนโดครับเดี๋ยวต้องดูครับผู้สินชนกับเฉลิมพงษ์นะครับกองหลังด้วยกันทั้งคู่นะครับเซ็นเตอร์ฮาฟครับเฉลิมพงษ์เกิดแก้วกับทางอัมมานี่อากิโนโดเตะมุมของเจ้าบ้านครับจิติคานยุกปั่นมาลูกนี้ชกทิ้งกลับไปก่อนครับทศพรสีเรืองหนุนมาใหม่ครับบอลที่คานยุกแต่ว่า
สันเสริญดักได้สันเสริญทิ้งยาวมาเบิ้ลจังหวะเดียวสวยเลยครับอ๋อแล้วครับบอลที่มงคลครับมงคลทศกัยไหลคืนกลับมาเปลี่ยนไกลเบิ้ลไปทีนึงครับจะให้มงคลแต่ว่ามีอามาดูมาขวางไว้ครับตามประกบติดเลยครับอามาดูออตตาล่าให้มงคลทศกัยได้ถึงบอลก่อนแล้วครับนี่บอลยาวของทีมเยือนครับตราเอฟซีสำหรับเปิดของเกียรติกายพิมพ์รัตน์สั้นครับณัฐพงศ์สาริยาเปิดขึ้นมาอากินอโดเก็บได้มีชนล้มเงินไปทั้งคู่ครับเป็นเดนิสมูริโลนะครับล้มลงไปนั่งลูกบริเวณศีรษะอยู่ครับเนี่ยครับจังหวะมันไปหม่งนะครับไปโดนศีรษะของเกียรติกายพิมพ์รัตน์เลยครับสุดท้ายนี่เจ็บครับแต่ว่าลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับเดนิสมูริโลทำไปแล้ว18ประตูครับตอนนี้ก็ถือว่าลุ้นดาวซันโวอยู่เหมือนกันนะครับตามหลังของบาลอสสตาร์เดลี่ของสมุทรปราการซิตี้อยู่4ประตูครับบาลอสยิงไปแล้ว22ประตูมงคลทุ่มเองเลยครับโอ้ยแล้วโดนเข้าด้านหลังอุดรศิลป์ให้ฟาวกับมงคลนะครับต่างชาติสูงใหญ่ของตราดไปอยู่ในกรอบเขตโทษหมดเลยนะครับปั่นมาลูกที่เสาแรกโดนโขกทิ้งเอ้าเข้าซ้ายซัดลูกนี้ติดบล็อกครับเกรียงไกรนะครับที่ยิงเมื่อสักครู่นี้เป็นเท้าที่ไม่ถนัดนะครับของเกรียงไกรพิมพ์รัตน์นะครับเท้าซ้ายยิงไปติดบล็อกนะครับเนี่ยครับเป็นคนนี้ก็ยังถือว่าช่วยไว้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเจสซี่ตัวเลยถูกมาครับบอลที่พรปรีชาตอกส้นมาไม่ล้ำอ๋าแล้วครับมงคลเปิดมาไม่ดีซะอีกครับเจ้าถิ่นยังดักไว้ได้แล้วก็เตะทิ้งขึ้นมาอากินาโดโอ้ยเข่าลูกนี้นี่จินี่คานยุกหลบนะครับกลายเป็นตัวเองนี่ทิ้งตัวเลยครับเนี่ยครับจังหวะนี้เหมือนเห็นอะไรแวบๆมาด้านหลังนะครับจังหวะนี้จินี่คานยุกครับต้องหันไปมองคอนะครับอามานี่อากินาโดด้วยครับโอ้เข้าลูกนี้ถือว่าอันตรายเหมือนกันครับเหลี่ยมดีกว่าแล้วก็หนากว่าเอาครับเจ้าถิ่นไหลมาลูกนี้จินิคานยุกขวามีครับไหลเอาหายตัวกลางมิโลจิ้งดูดิโอ้ไปตรงตัวครับแล้วก็จะตามไปซ้ำโดนขวางไว้ก่อนจังหวะกดด้วยซ้ายของเดนิสบูริโลครับติดเซฟทศพรศรีเรืองจังหวะจ่ายของจินิคานยุกถือว่าทำได้ดีเลยทีเดียวจ่ายทะลุไปนะครับให้เดนิสบูริโลได้ยิงนะครับแล้วยิงเนี่ยดูภาพช้าจังหวะนี้ครับคานยุกกระชากมาแล้วไหลมาในนี้จับด้วยซ้ายแล้วกดด้วยเท้าซ้ายก็ไปตรงตัวทศพรครับจังหวะรับเนี่ยไปโดนอกนะครับดูครับจังหวะจ่ายไหลมาครับแล้วจับแต่งหนึ่งจังหวะแล้วยิงสวนมาเลยครับจังหวะนี้รับฉอกออกมาครับแต่ว่ามาแก้ไขจังหวะ2จังหวะ2เนี่ยที่เจ็บเนี่ยน่าจะมาปะทะกันแล้วนะครับกับผู้เล่นของตราดเองนะครับก็เป็นสถาพรแดงสีครับมาชนกันนี่ครับจังหวะให้สรรเสริญครับสรรเสริญหยอดมาลูกนี้เอาแม่มือครับกางออกไปชัดเจนเลยครับแขนขวาครับลูกนี้ตัวเองพยายามจะบอกว่าโดนบริเวณไหล่นะครับแต่ว่าผู้สินเนี่ยเห็นชัดเจนนะครับจังหวะที่กางแขนออกมานะครับของลิโกโดซันโตสครับดูครับจังหวะนี้ดูครับยื่นแขนออกมาเจ้าตัวพยายามบอกว่าโดนไหล่ครับผู้สินเป่าเป็นแฮนด์บอลไปแล้วนะครับจังหวะนี้ก็ทำไปแล้ว8ประตูนะครับให้กับตราด FC ลิโกโดซันโตสเคเลนพลาดบอลที่พรปรีชาเกียงไกลครับมาที่ลิคาโดซานโตสซานโตสครับมองในกรอบแล้วเปิดไปติดแล้วบอลออกหลังครับไปติดเดชาสร้างดีนะครับได้เป็นลูกเตะมุมครับตราด FC ผ่านมาลูกนี้โขกทิ้งออกไปได้ครับโดยเจสซี่เคเลนสถาพรเปิดมาทางซ้ายครับฝากที่พรปรีชาพรปรีชาวางไปเสา2ได้โขกด้วยลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับโอกาสลุ้นประตูของทีมเยือนครับจังหวะมงโดยจูเนียร์โลเปสครับจังหวะเปิดคอร์สไปลูกนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับของพรวิชาจารุไนนะครับแต่ว่านี่แหละครับจังหวะเทคตัวขึ้นหม่งนะครับของชลธารเฮสเองก็มีเฉลิมพงศ์เกิดแก้วนะครับที่มากระโดดขวางไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะครับทำให้จังหวะหม่งนั้นยังไม่เต็มเท่าไหร่นะครับลูกนี้สุดท้ายหม่งออกหลังไปครับลูกตั้งเตะออกมาเจสซี่เคเลนเอาแล้วครับกระชากหนีสถาพรสวยนะครับมองในกรอบแล้วหักมาลูกนี้ย้อนหลังหน่อยแต่ว่าคานยุกยังแก้ไขได้คานยุกได้กดลูกนี้ไปตรงกรอบครับยิงด้วยขวาโอ้โหพยายามหาช่องเข้ายิงครับจังหวะนี้ชูดีคานยุกครับแต่ว่าก็เจอสรรเสริญดิมวัฒนะครับมาเบียดในจังหวะสุดท้ายของการยิงของคานยุกครับ
ตอนท้ายยิงไม่ดีครับดูครับจังหวะจับแล้วแต่งตัดเข้ามาแล้วยิงขวาครับลูกนี้สไลด์ขวางไว้เลยนะครับสันเสริญลิวัฒนาครับดูครับสไลด์ขวางจังหวะนี้ก็ทำให้จังหวะยิงของคันยุกเองก็ไม่ดีครับแล้วตัดมานี่ก็นครราชสีมาไปทำฟาวครับอัลโดซานโตสจูเนียโลเปสมาหมดครับหยอดมาเสา2เปิดแรงเกินไปครับลูกนี้ไม่ดีจะเปิดมานี่จะให้ลั่งมาเป็นลูกสุดนะครับมาเสา2จะคอตไปแต่ว่าลูกนี้เปิดแรงไปครับสันเสริญริมวัฒนานะครับทำไปพลหยอดมาลูกนี้ก็ลึกเกินไปครับเข้ามือทศพรศรีเรือง แล้วมีจังหวะงัดกันของเดนิสมูริโลกับทางอากินาโดด้วยนะครับเดนิสบอกไม่ได้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวต้องดูครับจังหวะไปล้มยังไงนะครับพยายามจะฟ้องว่าโดนเดนิสนะครับมาเตะข้างหลังนะครับดูครับจังหวะบอลยาวของนครราชสีมามาสด้า FC แล้วจังหวะเบียดแย่งกันจังหวะนี้ครับอันนี้นิสไปเตะครับจังหวะนรุพลเปิดมาแล้วเบียดกันจังหวะนี้นะครับไปเขี่ยนิดนึงครับเดนิสก็คงจะหงุดหงิดที่เจอตาประกบแจครับธุรสินก็ต้องพยายามคุมเกมให้ดีนะครับคุณนพเดชเมืองงามดูครับเลี้ยงจี้นะครับเอามาดูหลายคืนมาจิติคานยุกจิติคานยุกอาศัยการเฉพาะตัวแทงลูกนี้แล้วยังไงหลุดไหมยังไม่หลุดครับจังหวะสุดท้ายไปติดจูเนียโลเปสเอาแล้วคืนหลังโทสปอนก็เตะไม่ดีครับจังหวะนี้เตะปิ้นออกไปเองครับโทสปอนสีเหลืองนะครับจังหวะเพื่อนคืนมาให้ครับโอ้ไปพลาดง่ายๆเหมือนกันครับดูครับจังหวะที่มาเองของคานยุกครับแล้วจ่ายก็ดินิสหาบอลไม่เจอเข้าทางเอามาดูก็เจอโลเปสคืนมาจังหวะนี้ครับให้ทศพรแต่สุดท้ายทศพรเตะไม่ดีครับไปเตะไปแล้วเอาเนี่ยนะครับใส่ครับใส่ก้อยออกหลังไปเองครับเสียลูกเตะมุมครับเป็นเตะมุมครั้งที่2ของนครราชสีมาดีว่าเตะพลาดแล้วบอลปริ้นออกหลังนะครับถ้าปริ้นแล้วเข้าโกตัวเองนี่เสียหายเลยครับคานยุกเปิดมาลูกนี้เสาแรกครับติดหัวโจธานเฮสบอลกลับไปที่คานยุกแต่ว่าไม่ไหวครับเกียงไกลลูกนี้พรปรีชาได้ฟาวครับที่คานยุกหยอดไปลูกนี้อ่ะแล้วครับเอามาดูเจอกับพรศักดิ์แต่พรศักดิ์ป้องทองถึงก่อนครับแล้วก็เตะอัดได้ไปลูกทุ่มด้วยครับนี่ก็เคยอยู่ร่วมทีมกันมาก่อนนะครับเอามาดูออตล่ากับพรศักดิ์ป้องทองครับกับพีดีทีระยองทางซ้ายครับสถาพรฝากมาที่สันเสริญโดนอัดล้มลงไว้ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับจังหวะปะทะกับวีลานูเวว่าอาล่ะครับเจ้าถิ่นนฤพลวางไปที่อามาดูออตาร่าครับอามาดูไหลมาลูกนี้เอ้าแล้วเคเลนได้จริงดูดิบอลชนคานครับเกือบจะ 1-0 ครับจังหวะกดด้วยขวาของเจสซี่เคเลนครับรอดพ้นการเสียประตูไปหวุดๆเลยครับแนวรับของตราดครับบอลเลยเดนิสมูริโลมาครับแล้วเสา2ก็มีเจสซี่เคอร์เลนครับครับพอไม่เสียก็ลุยมาบ้างครับให้ที่ลิคาโดซานโตสซานโตสเปิดลูกนี้แล้วจริงอ่ะไม่เต็มเท้าครับจังหวะซ้ายของเฮสแล้วเจ้าถิ่นก็สวนครับขึ้นมา4คนครับตราดเหลือ5เจสซี่เคอร์เลนให้จิริคานยุกแล้วเคอร์เลนเติมมาต่อเคอร์เลนตบไปเสาสองได้ครบลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับอู้จังหวะมงของเดนิสมูริโลครับจังจิริคานยุกนะครับจะเป็นคนเปิดครับซ้ายปั่นมาลูกนี้โดนโขกทิ้งออกไปได้ครับโดยมงคลมาดูออตตาล่าเก็บได้ให้จิริคานยุกมองแล้วก็เปิดจัดเข้ามาอีกทีนึงก็ยังติดครับสถาพรมงทิ้งออกมาสันเสริญยกอ้าวมีไปลื่นล้มแต่ว่ายังลุกขึ้นมาเร็วครับเดชาเกือบจะโดนลิคาโดซานโตสครับฉกไปเล่นหรือว่าครับให้แม่นด้วยครับจังหวะนี้บอลมาที่จิริคานยุกยอดจะให้มูริโลครับโดนโขกที่อ้าวเคลียร์ไม่ขาดยังไงแก้ไขได้ครับจังหวะของสันเสริญกับสถาพรสันเสริญให้มาบอลที่เฮสครับยอดออกไปมงคลจับไม่ดีครับจ่าเย็นครับมงคลทศไกลเอามาดูโดนเกรียงไกลครับเกี่ยวมาจากด้านหลังเสียฟาวครับเกรียงไกลพิมรัตอย่าไปตัดเกมนะครับจังหวะนี้ไม่ให้เอามาดูได้สปีดเอาบอลไปนะครับเกรียงไกลพิมรัตนะครับ
ไปทำฟาดอาบูดูจ่ายแล้วบอลไหลมาถึงเขาครับเจสซี่โคเรนครับแปลลูกนี้ครับไปชนคานครับโหน่าเสียดายครับจังหวะนี้นี่ครับทศพรนี่ปัดไม่โดนแล้วนะครับแต่ว่ายังมีคานช่วยไว้นะครับตราดแล้วตัดมาจังหวะนี้ช่วงนี้ตราดเนี่ยเกมรุกเริ่มหายไปแล้วนะครับแต่จังหวะที่ขึ้นมาก็กดดันได้ครับเดชาสร้างดีครับต้องหม่งทิ้งออกไปก่อนเตเรนให้เอาแล้วครับเดชามองแล้วหักข้อมาลูกนี้เอามาดูเข้าขวาแล้วจิ้งติดบล็อกครับพรปรีชาลงมาพรปรีชายังไงครับลูกนี้หยอดขึ้นมาได้ด้วยบอลที่โจทันเฮสเอาคืนไม่ดีครับเจ้าถิ่นอ้าวแล้วเคอร์เรนก็ติดบล็อกแต่ว่ายังมาเข้าพวกเดียวกันครับย้อนกลับมาตั้งที่เฉลิมพงษ์จะให้กับเดนิสบูริโลโดนอากิโนโดเข้าด้านหลังครับแล้วก็เป็นลูกฟรีคิกตามประกบติดเลยครับเดนิสบูริโลไปไหนอามานี้อากิโนโดนี่ก็ติดเลยครับตามมาด้วยครับแล้วจังหวะนี้ไปทำฟาวเดนิสบูริโลนะครับอามานี่อากิโนโดครับดูครับมาชนด้านหลังครับแล้วพี่ชามจะบอกผู้สินว่าโอ้ไม่ได้ทำฟาวอะไรครับสุดท้ายเสียฟาวไปนะครับตราด FC ได้ดูครับสั่งกำแพง3คนเกือบ35หลาครับสายลูกนี้บอลต้องปัดทิ้งครับถือว่ายิงได้ดีเลยนะครับเดนิสมูริโลยิงเสร็จนี่เสียดายเหมือนกันนะครับเจ้าตัวเดนิสมูริโลยิงบอลตกพื้นแบบนี้ก็รับยากครับแต่ว่าทศพรยังปัดไม่ได้ครับดูอีกครั้งครับลูกฟรีคิกของเดนิสมูริโลวิ่งมาแล้วปั่นมาไม่ผ่านกำแพงมาแล้วครับบอลตกพื้นแต่ว่าทศพรยังล้มตัวปัดออกหลังไม่ได้ครับเป็นลูกเตะมุมของนครราชสีมาเป็นลูกสูตรครับไหลคืนมาแล้วล้มตัวจริงครับดันไปลื่นครับจังหวะของนฤพลจะโดนสวนด้วยครับบอลของตราดให้มาที่พรปรีชาได้ฟาวครับแล้วบุรสินเตือนครับยังไม่แจกเล่นเร็วนะครับตราดฝากมาที่สรรเสริญให้กับมงคลเปิดเข้ากลางโอ้โหเปิดไม่ดีครับจ่าเย็นมงคลทศกัยโอ้โหจังหวะสุดท้ายเหมือนไปขุดดินด้วยครับมงคลทศกัยต้องขอโทษตราดลุยมาเอาให้ลูกนี้ซานโตสบอลแรกไม่ดีแต่ว่ายังดึงกลับมาเข้าซ้ายแล้วก็ซัดลูกนี้โอ้ไปตรงตัวสมวนครับโอกาสยิงเข้ากรอบผลแรกนะครับของตราด FC ครับแต่ว่าเป็นซุปเปอร์เซฟโดยสมวนปอคันนิงแฮมเอาแล้วออกบอลไม่ดีซะอีกครับแหมรีบไปหน่อยครับทางด้านสมวนบอลกลับไปหนองตราดเกียงไกรครับให้ที่พรศักดิ์หยอดมาลูกนี้หม่งทิ้งออกไปก่อนนฤพลให้เจสซี่เคอร์เลนลูกนี้จินิคานยุกกลับมาเคอร์เลนครับเคอร์เลนไปแล้วครับเอาละครับสปีดนี้เจสซี่เคอร์เลนเข้าขวาแล้วจิ้งลูกนี้โอ้ติดเซฟครับออกมาปิดมุมได้เร็วครับทศพรศรีเรืองมาคนเดียวเลยครับเจสซี่เคอร์เลนครับด้านซ้ายมีนิสโมริโลครับแต่ว่าไม่เลือกให้ครับกระชากเข้ามาในจังหวะนี้นะกรอบเขตโทษต้องชมครับจังหวะนี้ทศพรศรีเรืองนี่ออกมาดักได้ดีนะครับมาปิดมุมนะครับโอ้ไม่ให้เจสซี่เคอร์เลนได้ยิงง่ายๆเหมือนกันครับสุดท้ายจิ้มไปโดนตัวทศพรสีเหลืองออกหลังนะครับเป็นลูกเตะมุมครั้งที่5ในเกมนี้ของนครราชสีมามาได้4แล้วครับคือบอลสุดท้ายก่อนยิงของเจสซี่เคอร์เลนเนี่ยแตะยาวไปด้วยนะครับแตะไปก็มุมแทบไม่เหลือแล้วครับทศพรก็มายืนขวางและเฉลิมพงษ์ก็มีปะทะกับทางอามานีอากิโนโดนะครับก่อนหน้านี้ต้นเกมนั้นเคยชนกันมาแล้วเหมือนกันครับจะล้มไปชิริคานยุกเปิดมาลูกนี้หม่งทิ้งออกไปได้แล้วเก็บนฤพลไหลออกมาสวยเลยครับคานยุกได้แก้ตัวเทค2แต่งเข้าซ้ายแล้วยังไงครับหยอดไปเสา2ได้ขอกเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0ครับนครราชสีมา42ครับเป็นลูกโป่งนะครับของนครราชสีมามาสเตอร์ FC นะครับโอ้โหกว่าจะได้ประตูนี้เข้ามาสู่ช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกครับนาทีที่42ครับณัฐพงษ์สายลิยาครับโอ้โหเติมขึ้นมานะครับนี่เซเตอร์ฮาร์ฟนะครับได้หม่งครับลูกนี้โอ้บอลผ่านเดนิสมูริโลมานะครับสุดท้ายมาจบที่ณัฐพงษ์สายลิยาครับหม่งประตูให้ทีมนครราชสีมามาสเตอร์ FC ขึ้นนำตราด FC ครับ1ประตูต่อ0ในนาทีที่42ครับก็ต้องชมจังหวะการเปิดของชิริคันยุกนะครับจากจุดเริ่มต้นเตะมุมครับโดนเคลียร์มาแล้วดูครับขยับหลอกแล้วก็หยอดมาตรงนั้นจูเนียร์โลเปสครับอยู่ด้านหน้าแต่ขึ้นหม่งไม่ถึงครับโอ้แล้วตรงนั้นณัฐพงษ์นี่คนเดียวเลยครับเลือกมงกดลงพื้นครับระยะเผาขนแบบนั้นนี่ทศพรศรีเรืองไม่ไหวครับได้ประตูแรกนัดที่28ครับ
อีก3นัดจะจบฤดูกาลครับเพิ่งมาทำประตูได้ครับเซ็นเตอร์ฮาฟก็ถือว่าเป็นเล่นที่แกเกือบทุกครั้งเลยนะครับอ้าวดูจังหวะอามาดูครับอามาดูแล้วยังไปต่ออามาดูแตะหนีอากิโนโดเกือบไปครับได้เข้ากรอบเขตโทษเลยครับแต่ว่าอากิโนโดก็ไม่ยอมครับยังล้มตัวสไลด์ออกหลังไปได้ครับโอ้โหนี่แข็งแกร่งจริงๆนะครับอามาดูออตาล่าโอ้โหเบียด2คนเอาไม่อยู่ครับหลุดมาสุดท้ายต้องมาจบนะครับที่คนนี้อีกแล้วครับอามานี่ครับกีโนโดที่สไลด์ลูกนี้ไปโดนบอลนะครับบอลออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมครั้งที่6ของนครราชสีมานะครับในครึ่งแรกได้6ครั้งไปแล้วนะครับจังหวะได้ประตูจุดเริ่มต้นก็มาจากลูกเตะมุมนะครับยอดมาลูกนี้แล้วบอลฟาวครับมีจังหวะกดก่อนนะครับเป็นเนริสบูริโลนะครับที่จังหวะเทคตัวขึ้นไปหม่งเนี่ยไปกดอามานี่อากิโนโดนะครับเขายังไปได้ครับเกียงไกลพิมรัตหยอดมาลูกนี้ได้โขเหมือนกันแล้วก็เบาเกินไปเข้ามือซามวนปอคันนิงแฮมครับลูกมงของลิคาโดซานโตสโอ้โหนี่พอรับบอลได้เมื่อไหร่นี่มีเสียงเฮตลอดนะครับซามวนปอคันนิงแฮมโอ้จังหวะนั้นมงได้ดีครับแต่ว่าบอลเบาเกินไปครับซามวนรับไปได้ง่ายๆครับทดเวลาในครึ่งแรกนี่2นาทีครับแต่ว่าจังหวะเปิดบอลมาก็ยังไม่แม่นนะครับซามวนไฮดีสันเสริญเพียงไกลครับย้อนมาจูเนียโลเปสแล้วผู้ตัดสินครับคุณนพเดชเมืองงามครับเป่าจบการแข่งขัน45นาทีแรกที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับนครราชสีมามาสเตอร์ FC ครับเป็นฝ่ายออกนำตราด FC อยู่1ประตูต่อ0ครับและประตูขึ้นนำนาทีที่42นะครับจากลูกมงของณัฐพงษ์สายลิยานะครับก็จบแรกนครราชสีมามาสเตอร์ FC นำตราด FC อยู่1ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับแล้วก็มาติดตามเกมการแข่งขันครึ่งหลังกันต่อนึกว่าจะเล่นกันแบบโอ้โหออมไม้ออมมือไม่ออมเพราะโคราชเขาจะต้องเล่นสวยๆในบ้านเอาทั้งคู่แล้วโคราชสวัสดแคทเนี่ยเราเห็นในการแข่งขันไหมว่าช่วงนั้นคนเข้ามาชมได้ 25% ครับนะฮะเพราะว่าตอนนั้นโควิดระลอกใหม่ยังไม่มานะฮะมันมาก่อนสงกรานต์10วันครับอันนี้โปรดิวเซอร์เราจำแม่นนะมันแค้นไม่ได้เล่นสงกรานต์2 ปีแล้วก็เลยจำได้ว่าเอ๊ะช่วงไหนโควิดกลับมาแล้วปีหน้าจะได้เล่นไหมปีหน้าน่าจะได้เล่นแล้วล่ะขอให้ได้เล่นนะฮะขอให้ได้เล่นเถอะครับนะฮะเพราะว่าคันไม้คันมือไปหมดแล้วนะอยากจะปรับแป้งอยากจะปรับแป้งอยากจะปรับแป้งให้สมกับฉายาคุณไงสจพิฆาตครับคุณสุวินัยพิฆาตไอ้นี่ยื้อคุณแจ็คพิฆาตฮึดเหรอเรียกว่าแจ็คพิฆาตเหรอแจ็คพิฆาตยักษ์ครับผมแล้วถ้าผมไปอยู่เทโลผมจะฉายาอะไรมังกรสุวินัยแล้วถ้าผมไปอยู่อาร์มี่แจ็คกงจักรอ๋อแจ็คกงจักรเอาทีมฉายาเขาทีมวงกงจักรไอ้นี่ช่างคิดเขาทีมกงจักรดินเหรอดินเหรอแจ็คกงจักรดินเหรอทีมเขายุบไปแล้วไม่ต้องมายุ่งครับเดี๋ยวเซ็นเซอร์ก็ลำบากเขาอีกไปลำบากเซ็นเซอร์เขาทำงานไปเขาเรื่องของเราแทนที่เขาได้ทำงานน้อยๆนะก็มีคนดูด้วยดังนั้นเนี่ยเล่นแบบเอาใจคนดูเลยเอาใจผู้ชมเลยแต่ว่ามันมีสกอร์เดียวทั้งที่โอ้โหน่าจะมีมากกว่านี้โคราชควรมีมากกว่า1ประตูนะแต่ว่าทุนสัมประตูของทางตราดเขาก็ยังเรียกว่าช่วยทีมได้หลายจังหวะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนนะฮะช่วงหน้าเรามาดูเกมการแข่งขันคู่นี้ในครึ่งหลังกันครับไทยไลท์ไทยลีกไทยไลท์ไทยลีกกลับมาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีกกันต่อนะฮะในวันนี้เกมที่เราชมกันอยู่นั้นนครราชสีมามันได้ FC เจอกับตราด FC ครึ่งแรกสนุกมากสนุกโคราชนะครับผมอาจจะพูดตรงๆสนุกโคราชนะกดยับเลยแล้วตราดล่ะไม่สนุกเหรอตราดก็สนุกเล่นเกมรับกันสนุกเหมือนซ้อมเกมรับเลยต้องชมใครแต่ที่ตราดยังยื้อไม่ได้แค่1ประตูก็ต้องเตะทุกคนของตราดเลยนะฮะที่ยังช่วยกันเล่นได้ดีอ้าวเดี๋ยวช่วงนี้ไม่เป็นการเสียเวลาดีกว่าครับผมเราไปดูครึ่งหลังกันเลยครับครับเริ่มครับเจ้าถิ่นเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มนะครับแล้วก็บุกจากขวาไปซ้ายเปิดโดยจิริคารยุกเหมือนเดิมครับการยุกปั่นมาเสาสกัดไม่ดีเกือบโดนแล้วยังเป็นบอลของทางฝั่งเจ้าถิ่นครับเปิดจัดมาลูกนี้ก็เข้ามือทศพรศรีเรืองครับเริ่มเต็มเกมครึ่งหลังมาก็ยังเป็นเจ้าถิ่นนะครับที่โหมบุกนะครับแล้วลุ้นทำประตูต่อเนื่องเลยครับ
ปอนครับเบิ้ลมาลูกนี้ก็แรงไปอ่ะมงไม่ดีครับอ่ะแล้วครับมงคลไหลมาแล้วกดลูกนี้ไม่ตรงกรอบครับจังหวะซัดของเกรียงไกรพิมรัตน์ครับว่าติดเจสซี่เคอร์เลนครับผมแล้วดูสปีดดีมากครับเจสซี่เคอร์เลนสวนกลับขึ้นมาครับให้จินิคานยุกคานยุกไหลมาลูกนี้ย้อนหลังอามาดูครับแต่ว่ายังตามมาได้ครับอามาดูอัตตาล่าเข้าในมาครับให้กับจินิคานยุกขวามีเจสซี่เคอร์เลนครับจินิคานยุกไหลมาลูกนี้ไม่ดีครับน้ำหนักบอลมันเบาไปหน่อยแล้วก็มีธงล้ำหน้าขึ้นมาด้วยครับจังหวะล้ำของเจสซี่เคอร์เลนครับจังหวะนี้ให้ช้าไปครับโอ้จีดี้คานยุกดูครับมาได้ดีแล้วครับนี่ครับมีซ้ายอามาโดในประคองมาด้านหน้ามินิสมูริโน่ด้านขวามีเจสซี่เคอร์เลนครับแล้วเจสซี่เคอร์เลนนี่ออกตัวไปก่อนแล้วครับไปยืนในตำแหน่งล้ำหน้าครับจ่ายลูกนี้ไปเสียของเลยนะครับโบราดพรสถาพรแดงสีได้ของได้โค้งเน่งๆเลยครับมงคลทศไกรครับแต่ว่ามงไม่ดีเองนะครับแล้วก็ออกหลังครับไม่ได้อะไรเลยครับลูกนี้ดูสถาพรแดงสีเปิดมาแล้ววิ่งโฉบมาจังหวะนี้นะครับมันถึงบอลก่อนด้วยนะครับมงคลทศไกรนี่ครับวิ่งเข้ามาโฉบนะครับจังหวะที่เฉลิมพงษ์เกิดแก้วนั้นรอบอลอยู่ครับแต่ว่ามงคลหม่งไม่เต็มใบครับโดนดักถากับบอลผ่านหน้าประตูออกหลังไปครับเจ้าตัวยังเสียดายเหมือนกันครับพรปรีชาให้สถาพรเติมมาสวยครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายแหมแตะยาวไปหน่อยครับแซมวนมาช้อนเก็บได้แซมวนนี่ขวัญใจจริงๆนะฮะจับบอล นี่มีเสียงจากแฟนสวัสดแคทตลอดโอ้แล้วเปิดแม่นครับจังหวะนี้มินิสบูริโลให้มาชินิคานยุกคานยุกยังไงดีครับคานยุกเอ้าคลึงเข้าซ้ายคานยุกสัตว์ลูกนี้โอ้โหไม่ตรงกรอบครับลูกนี้แม่ก็ถือว่าทำอะไรมาดีหมดครับมาจบที่ตอนยิงครับยังไม่ดีพอนี่ครับโคตรโตที่สับโบนี่เสียดายแท้แล้วครับจังหวะนี้ดูจังหวะมาของจิดี้คันยุกครับมีเลือกได้ครับซ้ายหรือขวาครับตัดใจโยกหลบเกียงไกรพิมรัดมาแล้วแต่งลูกนี้ปัดด้วยเท้าซ้ายแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบนะครับลูกนี้บอลออกหลังไปครับโอ้โหพยายามปั่นแล้วครับดูมุมหลังให้ลูกนี้อู่นฤพลหมุนสวยมากแล้วครับขึ้นมาสถานการณ์ถือว่าสูสีเลยครับเลือกจ่ายตัวซ้ายครับอามาดูอัตตาล่าอามาดูจริงเลยลูกนี้บอลชนคานอีกแล้วครับวันนี้2คานไปแล้วครับครึ่งแรกเคเรนแล้วเมื่อสักครู่นี้อามาดูอัตตาล่าครับถือว่าเป็นจังหวะใกล้เคียงอีกครั้งนึงครับของนครราชสีมาครับแต่ว่าจังหวะนี้สวนกลับแล้วครับตราดพอไม่โดนอ้าวมีนอนเจ็บอยู่1คนครับน่าจะเป็นจ่าเย็นมงคลครับแต่ว่าลิกาโดซานโตสไม่สนครับเพื่อนเจ็บไปก่อนหลายคืนกลับมาเป็นเกียงไกรพิมรัตน์นะครับโอ้แล้วลูกนี้กลายเป็นตราดไปเสียฟาวครับสรรเสริญลิมวัฒนะบอลมาดีแล้วนะครับตราดแต่ว่าสุดท้ายโอ้มาจิ้มด้านหลังครับสรรเสริญเนี่ยครับไปเสียบอลเองครับสุดท้ายที่โดนฉกไปครับคันรุพลแล้วตัวเองมาทำฟาวแล้วมาดูลูกยิงของอัมรุอัตลาครับพาบอลมาแล้วกดด้วยเท้าซ้ายครับโอ้ยิงลูกนี้ผ่านมือทศพรสีเหลืองไปแล้วครับแต่ว่ายังมีคานอยู่ครับนี่ครับไปชนคานครับเจ้าตัวเสียดายเลยครับเอามาดูอัตตาล่าดูจังหวะพาบอลมาในกรอบเขตโทษแล้วกดด้วยเท้าซ้ายครับปัดไม่โดนแล้วนะครับแต่ว่ายังมีคานไว้นะครับโอ้ฤดูกาลนี้ก็อาจจะสกอร์น้อยหน่อยนะครับยิงไปเพียงแค่3ประตูนะครับเอามาดูอัตตาล่าเมื่อสักคานยุคขอบอลจินิคานยุคให้กับเจสซี่เคอร์เลนหักกลับมาเอามาดูจับเสร็จแล้วจริงลูกนี้ติดบล็อกครับโอ้โหอุตส่าห์จับเน้นๆแล้วนะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายและลูกนี้ไปฟาวครับเดริชมูริโลไปหนุนใส่อากินาโดโอ้โหนี่คู่นี้เจอตลอดแล้วฟาวมันตลอดนะครับไม่คนใดคนหนึ่งครับสลับกันฟาวครับแต่ว่าเล่นเร็วครับตอนนี้ตราดลิคาโดซานโตสครับขึ้นมาพยายามจะไปเองเอ้าไปได้ด้วยครับลิคาโดซานโตสแต่ว่าลูกนี้โอ้โหนฤพลครับเกี่ยวจากด้านหลังไม่ฟาวนะครับเกี่ยวโดนบอลครับแล้วให้มาที่อามาดูแต่ว่าบอลแรกไม่ดีครับแล้วครับคานยุกดึงช้าครับจังหวะนี้ให้ดิเดชากลับมาที่จิริคานยุกครับกำลังจะผ่าน1ชั่วโมงนะครับมี1ประตูครับเจ้าถิ่นขึ้นนำ 1-0 นะครับจากณัฐพงษ์สาริยาอดิศักดิ์ให้ที่อามาดูออตตาล่าอามาดูเจอเกียงไกรเอาไปได้อามาดูเปิดลูกนี้แม่บอลฉลับครับไปของแกดื้อครับอามาดูออตตาล่าอย่างดีครับที่ยังมีตัวมาสปอร์ตน้องไว้นะครับทั้งบอลสักแล้วก็
อากิโดโดนะครับมาขวางไว้แต่ว่าตราดขยับตัวผู้เล่นคนที่2นะครับหมายเลข19ครับเกียงไกรพิมพ์รัตน์ออกนะครับแล้วก็จะส่งหมายเลข36ครับวรนาถทองเครือครับลงมาเล่นแทนเป็นคนที่2ในเกมนี้นะครับของตราด FC ที่มีการขยับตัวผู้เล่นนะครับเป็นตำแหน่งมิดฟิลด์ครับนี่ครับเกียงไกรพิมพ์รัตน์ก็ไปพักครับส่งวรนาถทองเครือมาแทนส่งหมายเลข36วรนาถทองเครือลงมาเล่นแทนความสดนะครับวรนาถทองเครือเกมก็ยังบี้กันสนุกเลยนะครับอ่ะได้ดูนี่ได้โคครับเฉลิมพงษ์เกิดแก้วครับไม่ตรงกรอบครับวันนี้เซ็นเตอร์ของเจ้าถิ่นนี่เกือบจะได้คนละประตูครับดูครับคานยูครับเปิดมาจังหวะนี้ครับคันทุกแล้วจังหวะที่เทคตัวขึ้นมงของเฉลิมพงษ์เกิดแก้วนี่ก็ยังมีขวางไว้อยู่ครับอามานี่อากิโนโดกระโดดขวางครับทำให้เฉลิมพงษ์เนี่ยมงไม่ได้ถนัดครับสุดท้ายมงออกไปเองนะครับครึ่งแรกนี่ก็รัตพงษ์สายริยานี่มงนะครับได้ประตูไอ้ถิ่นขึ้นนำครับเอาเมื่อสักครู่ลุยมาเองครับพรศักดิ์แทงลูกนี้อ่าแล้วครับอ้อมหลังมามงคลดึงหลอกแต่งเข้าซ้ายแล้วก็เปิดไปลูกนี้ยังเตะทิ้งออกไปได้ครับณัฐพงศ์ปรีชาพรปรีชาหยอดมาลูกนี้แซมมวนครับขวาติดมือแล้วก็มาพร้อมกับเสียงกรี๊ดครับโอ้โหแล้วออกบอลดีครับจังหวะนี้ให้อามาดูอัตตาล่าปั่นมาลูกนี้บอลตกพื้นแล้วก็โอ้โหเกือบไปครับคือมันไม่มีตัวขึ้นมงเลยนะครับแหมมีตกใจนิดหน่อยครับซะโอ้แล้วลูกนี้กลายเป็นเจ้าถิ่นมาเสียฟรีคิกจังหวะฟาวของชิดิคานยุคครับโอ้โหแล้วก็โดนใบเหลืองเพราะว่าไปโวยใส่ผู้ตัดสินด้วยนะครับไปฟาววรนาถทองเครือครับก็เป็นใบเหลืองแรกของเกมนี้นะครับแล้วเป็นฝั่งของชิดิคานยุคของนครราชสีมาครับที่โดนใบดูครับจังหวะเปิดฟรีคิกมาเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับของโอ้โหสรรเสริญครับแต่ว่าบอลไปตกพื้นครับจังหวะนี้นี่ครับโหเกือบไปเหมือนกันครับดียังล้มตัวปัดไว้ทันนะครับแซมมวนแล้วจังหวะนี้นะครับไปฟาวผู้สินมองนะครับว่าโอ้โหจิริคันยุทธไปหนุนนะครับวรนาถทองเกลือด้วยครั้งครับเปิดลูกฟรีคิกของสรรเสริญเนี่ยบอลตกพื้นครับโอ้ยังโชคดีที่ยังไหวตัวทันนะครับแซมมวนปัดออกมาได้แล้วจังหวะฟาวลูกนี้ครับจิริคันยุทธผู้สินมองไปหนุนนะครับวรนาถทองเกลือและเสียฟรีคิกครับจังหวะนี้ถือว่าเป็นฟรีคิกระยะอันตรายนะครับโอ้แล้วตราจะได้ลุ้นนะครับประมาณยี่เป็นใบเหลืองที่6ของเจ้าตัวแล้วในฤดูกาลนี้นะครับรวมตั้งแต่สมัยอยู่กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเอาละครับสัญญาณนกหวีดมาแล้วครับแล้วก็หนีกันไปหลายคนแล้วนะครับสรรเสริญขวาปาลูดิสเซฟไว้ได้ครับสมวนแล้วอากินาโดตามมาโอ้ลูกนี้ไปฟาวครับอากินาโดก็เซฟหลายๆจังหวะนะครับแต่ว่าใบเหลืองใบที่2มาครับแต่ว่าเป็นฝั่งของตราดนะครับเป็นอามานีอากิโนโดที่โดนใบเหลืองแต่ว่าลูลูกปั่นฟรีคิกลูกนี้ผ่านกำแพงมาแล้วครับสรรเสริญแต่ว่าไม่ผ่านแซมมวนปอกกระดิ่งครับปัดไว้ได้ครับโอ้โหโชว์ซุปเปอร์เซฟต่อเนื่องแล้วจังหวะนี้ใบฟาวครับอามานีอากิโนโดโดนใบเหลืองไปด้วยครับเป็นใบที่2ของเกมนี้แล้วนะครับได้ลงสนามมาแล้วครับเพื่อที่จะพักธนชัยหนุนราชนะครับมาแล้วฟอร์มคนแล้วนะครับเอามงคลทศกัยออกไปพักนะครับแล้วก็ส่งหมายเลข13นะครับซาอุดีวงเดอรีครับลงมาเล่นแทนครับซาอุดีวงเดอรีครับหมายเลข13ครับเป็นคนที่3ในเกมนี้ของตราดครับส่วนฝั่งนครราชสีมามาได้4ยังไม่มีการขยับตัวผู้เล่นนะมงเช็ดอ้าวบอลมาที่ชิดิคานยุคคานยุคไหลให้เจสซี่เคเลนเคเลนแต่งเข้าขวาแล้วปั่นลูกนี้บอลฉลับแล้วออกหลังครับได้เป็นลูกเตะมุมครับเปิดโดยชิดิคานยุคครับเหมือนเดิมปั่นมาลูกนี้เอ้าชกไม่ดีครับชกไม่ดีอ้าวบอลชนคานแล้วก็จังหวะอ้าวลูกนี้ผู้ตัดสินเป่าจุดโทษครับโอ้แม่ลูกนี้ก็พลาดครับทางด้านลิคาโดซานโตสครับโอ้โหจังหวะที่จะยิงของอามาดูครับแล้วลิคาโดซานโตสเข้ามาขวางเลยครับลูกนี้ผู้ตัดสินไม่รอช้าเป่าแล้วชี้จุดโทษเลยครับคือนักเตะทางตราดเองก็ประท้วงแต่ว่ายังไงถ้าไม่เคลียร์เนี่ยเดี๋ยวมี VR อยู่แล้วนะครับครับแต่ว่าเนี่ยแต่ว่าแว็บแรกที่ผู้ตัดสินนะครับคุณนพเดชเมืองงามเนี่ยเห็นก็คือชี้จุดโทษแล้วตอนนี้กำลังสื่อสารกับทีม VR ครับเอาครับจะรอดไม่รอดครับตราดจุดเริ่มต้นมาจากลูกเตะมุมนะครับแล้วทศพรสีเหลืองชกไม่ดีครับชกแล้วบอลเนี่ยมีสปินก็มาชนคานแล้วเด้งออกมาจังหวะนี้เดี๋ยวดูว่าใครถึงบอลก่อนครับมาดูว่าถึงก่อนแต่ต้องดูว่ามีการปะทะหรือเปล่านะครับโอ้โหนี่เข้าเหมือนแบบนั้นที่ยังเหมือนกันแต่ว่าเท้านี่ก็ไปโดนนะครับนี่ครับจังหวะนี้นะครับมีกระโดด
แปรหนีแล้วต้องดูจังหวะนี้นะครับผู้ตัดสินจะว่ายังไงถ้าดูตรงนี้นี่ไม่น่ารอดนะครับดูตรงนี้ไม่น่ารอดนะครับมาขวางดูยกขายกขาขวาครับแล้วขาเนี่ยพี่ผมไปเกี่ยวเอามาดูด้วยครับนี่ครับจุดโทษนะครับผู้ตัดสินทีแต่ว่าต้องดูก่อนนะครับว่าจะยืนยันจุดโทษหรือไม่ครับตอนนี้กำลังเช็คอยู่ครับคือก็เจอความเร็วเจอความปลัดเปลี่ยวของอามาดูอัตตารานะครับแล้วก็ลิคาโดซานโตสเองก็ไม่ทันระวังนะครับผู้ตัดสินก็ยังสื่อสารกับทีมเวอาร์อยู่นะครับเช็คลูกจุดโทษครับจังหวะนี้พยายามที่จะบอกว่าใจเย็นครับกำลังคุยอยู่นะครับปามิชาจารุไนเนี่ยก็กำลังจะเข้าไปคุยแต่ว่าจังหวะตราดเสียนี่โดนลูกจุดโทษแล้วเสียประตูนี่ตาม 0-2 นี่กลับมายากครับในเกมนี้ครับเนี่ยดูครับจังหวะนี้เร็วเหลือเกินครับเอามาดูนี่ก็เร็วอยู่แล้วครับดูจังหวะจะยิงลูกนี้ครับเหมือนจะแปะแล้ววิ่งอ้อมไปยิงอีกครั้งนึงครับของอามาดูแต่ว่าจังหวะเข้าลูกนี้ครับแต่ว่าแอคชั่นแบบนี้ของลิคาโดซานโตสเนี่ยต้องดูครับว่าผู้ตัดสินไปเช็ค VR แล้วจะยืนยันคำตัดสินเดิมหรือไม่นะครับเพื่อความชัวร์ครับคือลิคาโดซานโตสดูจากภาพเนี่ยไม่โดนบอลครับแต่ว่าผู้ตัดสินเดี๋ยวอาจจะมีมุมมองอะไรหรือเปล่านะครับเอาละครับดูเสร็จเรียบร้อยครับว่ายังไงครับคุณนพเดชเมืองงามแล้วก็ไม่ครับใช่ครับนะฮะก็ไม่เป็นลูกจุดโทษนะครับจังหวะนี้รอดตัวไปครับทางฝั่งทีมเยือนตราด FC ตราดลุยมาครับไม่เสียเมื่อสักครู่นี้เปิดลูกนี้แล้วโขกแต่ว่าไม่ดีครับจังหวะของลิคาโดซานโตสหันหลังให้ประตูอยู่ด้วยนะครับซานโตสมาดูอัตตาร่ามาดูยังไงครับยิงเองเลยลูกนี้บอลแฉลบแล้วไม่ตรงกรอบครับวันนี้เหมือนจะเอาประตูให้ได้ครับมาดูโอ้กรณีก็มีโอกาสแล้วนะครับยิงไปชนคานครับแต่ว่าจังหวะนี้ยิงมาก็โดนแนวรับนะครับของตราดบอลออกหลังไปครับได้ลูกเตะมุมครับนครราชสีมามาสด้าเอฟซีได้เตะมุมเยอะด้วยนะครับคราวนี้เล่นสั้นคานยุกคานยุกปั่นเข้ามาแล้วก็บอลหลุดเรียบร้อยครับทศพรสีเหลืองโอ้ยแล้วเดนิสบูริโลครับสุดท้ายก็หาประตูเจอครับและลูกนี้ต้องบอกว่าง่ายมากครับเพราะว่าทศพรรับพลาดครับบอลหลุดมาถึงบูริโลครับซัดเด่งๆเข้าไปครับนาทีที่79ครับนครราชสีมามาสด้า FC ครับหนีตราด FC ไปเป็น2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ได้ประตูจากดินิสมูริโลนะครับทำประตูที่19ของเขาในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหส้มหล่นจริงๆครับจังหวะนี้นี่ครับเจ้าตัวเซ็งเลยครับทศพรสีเหลืองผู้สับตัวของตราดโอ้สปอร์ตเนี่ยจังหวะก่อนหน้าที่ชกไม่ดีแล้วบอลชนคานก็ออกอาการมาพักนึงแล้วนะครับครับเอาละครับตามหลังบาลอสทาเดลี่กองหน้าของสุพรรณซิตี้3ประตูครับ2นัดสุดท้ายนี่ลุ้นกันสนุกเลยครับดาสโรไทยลีกฤดูกาลนี้ครับนี่นะครับบอลเตะมุมแต่ละครั้งของนครราชสีมาได้ลุ้นครับก่อนนี้เล่นสั้นกันมาครับนี่นะครับดูโอ้มาผ่านหน้าประตูครับคานยุกจ่ายมาบอลตกพื้นสไลด์ไม่โดนด้วยครับอากินาโดสุดท้ายเนี่ยเหมือนก็ไปหลอกกันเองครับทศวรรษสีเหลืองก็ไม่ทันครับแล้วบอลมันเข้าทางเดนิสมูริโลแปะลูกนี้ง่ายๆครับเข้าไปครับนาทีที่79นครราชสีมาไปโทษทศพรอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าอากินาโดอยู่ข้างหน้าสไลด์แล้วไปชักขากลับนะครับอู้ทศพรก็ตกใจครับบอลก็เลยมาชนตัวแล้วก็ปลิ้นมาเข้าทางเดนิสมูริโลครับตรงนั้นก็ลอสตาลี3ลูกแล้วมาอีกแล้วครับมูริโลปาดเข้ากลางป้าฮูฮูจินี่คานยุกับยิงเสร็จหันมามองครับมองที่พื้นครับโอ้ดูแล้วเดนิสมูริโลทำชิงกันมาอดิศักดิ์คันเทศให้เดนิสมูริโลครับลูกนี้ตัดใจเลือกย้อนหลังมาให้กับจินี่คานยุกแปรลูกนี้โด่งข้ามคานออกไปเลยครับไม่ได้ลุ้นเลยครับยิงข้ามคานเสร็จดีทำหน้าเครียดนะฮะทำมาเป็นมองพื้นสนามจินี่คานยุกโอ้โหลูกนี้เดนิสนี่ไหลมาให้แล้วไม่มีใครประกบด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะยิงของคานยุกไม่ดีตราดครึ่งหลังมาก็รอสวนเอาละครับจังหวะนี้ลิโรซานโตสให้มาแล้วมีโอกาสยังไงดึงก่อนครับบอลที่ซาอุดีคืนกลับมาเอ้ามีสไลด์กันผู้สิทธิ์สไลด์อีกทีผู้สิทธิ์ไม่ว่าอะไรครับบอลที่เฉลิมพงษ์แต่ออกมาลูกนี้โอ้โหหายยากครับ เพื่อนเล่นไม่ไหวครับ จะให้กับถือว่าเล่นได้หลายตำแหน่งครับลองยิงไกลครับบอลฉลับแล้วก็ไปเข้ามือซัมมวนครับโอ้โหจังหวะนี้เมกะช็อกมานะครับถ้ากระช็อกมาเตะปลาดสองคนที่รอซ้ำอยู่แล้วครับแต่ว่าเล่นเร็วต่อเลยครับนครราชสีมาวันนี้ซัมมานยุกอาแล้วครับหมุนซ้ายจริงลูกนี้ไปตรงตัวทศพรครับโอ้โหวันนี้ก็ไปยากครับวันนี้จะมีสกอร์หรือเปล่าเลี้ยงตัดเข้ามาโดนชนได้ฟาวจากสถาพรแดงสีครับโชว์มากลองยิงเลยครับลูกนี้ซ้ายของจินิคานยุกครับไม่ตรงกรอบ
วันนี้ยังจูนไม่ได้ครับผมลูกจริงแต่ละลูกนี่ยังไม่เข้ากรอบนะครับเข้ากรอบมานี่ก็เบาเกินไปครับเปิดนี่ก็โคต้าให้ครบแล้วครับโค้ชโจอ้าวจ่ายคือหลังพลาดชินิคันยุกฉกไปมีตัววิ่งอ้อมแต่ไม่ให้ครับชินิคันยุกไหลมาลูกนี้บอลที่กิติศักดิ์กิติศักดิ์เปิดจัดเข้าไปยังติดอยู่อ้าวคานยุกเข้าซ้ายซ้ายแล้วกดลูกนี้ข้ามคานอีกครับวันนี้ซ้ายที่เอาไม่ลงจริงครับบอลโด่งหลายครั้งเลยครับโอ้โหไม่รู้จะโทษใครแล้วครับตอนนี้ต้องโทษตัวเองนะครับดูครับจังหวะบอลเนี่ยครับเคลียร์มาไม่ขาดแล้วมาเข้าทางที่คานยุกครับแล้วได้ลองยิงด้วยเท้าซ้ายครับลูกนี้บอลยังโด่งข้ามคานอีกนะครับนี่ครับยิงลูกนี้ไม่ตรงกรอบเองครับเจ้าตัวครับไม่รู้จะทำไงนะครับตอนนี้จัดลุ้นตีไข่แตกแทงทะลุมาลูกนี้มีโอกาสบอลที่ลิคาโดซานโตสซานโตสไหลคืนมาแล้วปาดด้วยที่ไม่ดีซะอีกครับอ้าวแล้วแย่งกลับมาได้บอลของนครราชสีมากินิศักดิ์ย้อนคืนหลังอ้าวอานนท์เคลียร์ไม่ดีได้เปิดกลับไปใหม่โอ้โหลูกนี้เปิดไม่แม่นนะครับลูกโยนของอาติคุณครับแซมมวนเห็นกองหน้าทำให้เดินทีลองยิงด้วยครับลูกนี้ฉลับครับโอ้ดูพรปรีชาปัดมาเสาแรกบอลเอ้าไปติดครับไปติดจูเนโรเปสแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมาโดนผู้เล่นนครราชสีมาอ่อนนะครับน่าจะไปโดนชนัทพลนะครับเป็นลูกเตะมุมอีกครั้งหนึ่งตามแล้วครับพรปรีชาคราวนี้เปิดโดมาลูกนี้แล้วก็มาขึ้นมงกันไม่มีอะไรครับล้มใบบุรุษศิลป์ปล่อยบอลที่อาติคุณอ้าวเตะอัดแล้วโดนเตะอัดคืนบอลเบียดแย่งกันอยู่ครับดูไม่ยอมเตะทิ้งเลยครับกล้าเล่นครับจังหวะของเจ้าถิ่นแล้วจะสวนขึ้นมากิติศักดิ์กิติศักดิ์ให้อามาดูครับตอนนี้แนวรุกเหลืออามาดูกับมูริโลนะครับอามาดูเลี้ยงตัดเข้ามาอดิโรจะเปิดเอายังไปต่ออามาดูเข้าซ้ายลูก3ได้มั้ยลูกนี้ชิปแล้วก็บอลชนคานครับโอ้ยเหลือเชื่องจริงครับอามาดูอัตตาล่าวันนี้ยิงชนคาไป2ครั้งครับโอ้โหมาดีจริงๆครับมาดูอัตตาล่าดูครับกองเชียร์เจ้าถิ่นครับโอ้โหลุ้นกันตรงกองเลยครับจะเฮลูกที่3ครับแต่ไม่ได้ครับดูจังหวะพาบอลมาของอามาดูครับกระชากลูกนี้วิทยาสไลด์ขวางแต่ว่ายังไปต่อได้แล้วอามาดูลูกนี้ชิปครับแต่ว่ามีคานครับบอลออกหลังไม่อีกครับโอ้โหวันนี้2คานไปแล้วนะครับอามาดูทดมาครบมาลูกนี้แล้วได้มองโอ้โหไม่ตรงกรอบครับเกือบจะมาตีไข่แตกในช่วงทดเวลาที่สุดท้ายครับแล้วผู้ตัดสินครับคุณนพเดชเมืองงามนะครับเป่าจบเกมที่สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาครับเป็น3คะแนนของเจ้าถิ่นครับนครราชสีมามาสเตอร์ FC ชนะตราด FC ไป2ประตูต่อ0ครับได้ประตูจากณัฐพงษ์สายวิทยาครับนาทีที่42นะครับแล้วก็มาปิดท้ายนาทีที่79จากเดนิสมูริโญ่นะครับจบเกมครับเป็นโคราชสวัสดิ์แคทชนะตราดไป 2-0 ประตู2ครึ่งหลังมาจากเดนิสมูริโญ่นาที79ก็ขาประจำเจ้าเดิมจอมยิงอยู่แล้วครับนะฮะหลังเกมเนี่ยเราจะมาพูดถึงนักเตะคนหนึ่งของโคราชหน่อยใครครับณัฐพงษ์สาริยาผู้ทำประตูแรกณัฐพงษ์สาริยานี่มาจากโนเนมเลยนะฮะเขาลูกพระเกี้ยวเด็กเรียนจุฬาจากจุฬามหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็โคราชจริงๆดึงมาอยู่ตั้งแต่ตอนโอ้โหนานแล้วอ่ะตั้งแต่เขาอายุ23ปีตอนนี้เขาอายุ29อ่ะครับแต่มาเนี่ยเขามาเป็นอะไรเพราะตอนนั้นเนี่ยคือการดึงนักเตะจากระดับดิวิชั่น2 อ่ะตอนนั้นนะยังใช้ระดับดิวิชั่น2 อยู่จามจุรีเนี่ยครับมาอยู่กับทีมระดับไทยลีกอ่ะมันไม่ใช่ตัวจริงอยู่แล้วเพราะแต่ก่อนโคงราชเนี่ยเขาก็จะใช้คู่เซนเตอร์เฉลิมพงษ์เกิดแก้วจะเป็นตัวหลักมาเป็นตัวยืนมานานแล้วครับจะจับคู่กับโคต้านักเตะต่างชาตินะฮะก็แบบทีมอื่น2016เนี่ยใช้ซาโตชินากาโนะเฉลิมพงษ์คู่กับนากาโนะครับพอ2017เป็นวิกเตอร์อิกโบเนโฟนะฮะ2018-2019เนี่ยใช้เฉลิมพงษ์จับคู่กับอีวอนแจครับ2020จริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยวางเฉลิมพงษ์จับคู่กับยุนจุงซองแล้วปรากฏว่าพอมันมีโควิดระบาดยุนจุงซองแกห่วงครอบครัวครับแกขอแกก็กลับบ้านสถานการณ์มันเลยบีบครับโคโจต้องหาใครขึ้นมาสักคนนะขึ้นมาเล่นกับเฉลิมพงษ์เกิดแก้วครับเขาก็เลยเลือกไปที่ณัฐพงษ์สาริยาเพราะเขาดูแล้วว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์อยู่ในทีมมานานและซ้อมกับทีมอะไรมานานแล้วก็ไว้ใจได้แล้วก็เลยเอาณัฐพงษ์สาริยาเนี่ยมาเล่นแล้วก็กลายเป็นว่าเป็นการเลือกที่ถูกต้องก็เหมือนเป็นการแจ้งเกิดเหมือนกันนะอันนี้ก็เลยไล่เรียงที่มาที่ไปว่าเอ้ยณัฐพงษ์เนี่ยจริงๆมันก็อยู่กับโคราชมานานแล้วครับ
แต่ทำไมเพิ่งจะมาได้เล่นแล้วต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิตอ่ะครับผมถ้ายูจุนซองนะฮะไม่กลับบ้านถ้ามันมีโควิดอะไรอย่างเงี้ยนัทพงศ์ก็อาจจะยังเป็นตัวสำรองก็ได้ตอนนี้แกก็ไม่ใช่อายุน้อยๆแล้วนะ29ปีแล้วนะนี่ก็อดทนอยู่กับทีมมานานนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่มาฝากกันกับเกมนครราชสีมามาด้า FC กับตลาด FC นะครับคุณผู้ชมติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีกของเราได้ทุกวันนะครับทางทีสปอร์ต7นี่ตัวจริงเรื่องกีฬากดเลข7นี่ดูทีสปอร์ต7นี่7นี่นะฮะเดี๋ยวได้ผิดจนได้7โอ้โหคนบ้าอะไรกว่าจะดัดนิ้วต้องแงะมองอะไรขนาดนั้นน่ะ7ไอ้ตากล้องมันบอกให้ทำบอกนี่มีอีกรูปแบบนึงในการเล่นระวังนิ้วที่เด่ขึ้นมาผิดนิ้วนะไม่น่าผิดเช็คละดูดีนะดูดีละวันนี้เวลาหมดเวลาเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ